สวัสดีครับพบก,กับไร่สมใจครับสไตล์บ้านๆไม่มีวิชาการเจือปนนะครับไรอ้อยสมใจนะครับวันนี้ก็มาทักทายกันยามเช้าครับผมก็เข้ามาด้หญ้านะครับมาตัดหญ้าแล้วก็มาแต่งกออ้อยนะครับซึ่งฝั่งนี้ก็ นะครับไม่ได้แต่งน,นะครับแต่ตอนนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยกลบโคนให้นะครับนิดหน่อยนะครับก็เสร็จไปแล้วฝั่งนี้นะครับหลังจากที่ว่าตัดไปจะสองเดือนแล้วครับแล้วก็ปล่อยหญ้าขึ้นลกลุงลังนะครับไม่ไม่ไม่ได้แต่งนะครับก็ทำให้เนี่ยอ้อย ไม่เจริญเติบโตนะครับขึ้นสเปะสปะเราก็มาแต่งให้นะครับตัดหญ้าใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าอ้อยที่เราตัดไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แต่งนะครับมันก็จะขึ้นอยู่แบบสเปะสปะนะครับขึ้นโตไม่พร้อมกันแล้วก็ต้นอะไรก็ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ตอนนี้ก็แต่งเรียบร้อยแล้วครับแต่งเรียบร้อยแล้ว ใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบโคนนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแล้วก็รอโตนะครับอ่าเนี่ยส่วนบริเวณแถวนี้นะครับตาเพื่อนๆจํากันได้เนี่ยเบื่อคลิปก่อนประมาณสองสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมถ่ายตอนที่ว่ามาแต่งตอนนั้นก็แต่งได้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับพอเราแต่งก็มันก็เริ่มอ่าจเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าเราก็คัดต้นเสียออกต้นที่นอนเจาะต้นที่ว่าเป็น ต้นตะไคร้เราคัดออกแล้วนะครับก็จะเหลือเฉพาะต้นที่ว่ามันสมบูรณ์นะครับอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันจเจริญเติบโตนะครับทีนี้ก็มาตอบคําถามกันสักข้อสองข้อนะครับซึ่งก็น้องคนหนึ่งจากยาลานะครับก็ถามมาว่าคืออยากจะปลูกอ้อยนะครับอยากจะปลูกอ้อยแต่ว่า ก็คือที่ที่จะปลูกนะครับก็ไม่มีระบบน้ําเลยนะครับไม่สามารถเอาน้ําจากไหนได้จะปลูกได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็จะให้ดูบริเวณแถวนี้นะครับก็คือที่ตรงนี้นะครับที่ผมปลูกอยู่ตรงเนี้ยก็คือมันไม่มีน้ําเลยนะครับไม่มีระบบน้ําเลยไม่สามารถที่จะหาน้ํามาปลูกได้นะครับแต่ก็คืออยากจะปลูก ก็เลยปลูกแบบแบบเสี่ยงดวงแบบธรรมชาตาิปลูกแบบไม่มีน้ำแหละครับแต่ว่าคือการปลูกแบบที่ว่าเราไม่มีระบบน้ำนะครับเราก็คือต้องหาจังหวะที่เราปลูกหาดีๆนะครับหาหาจังหวะดีๆปลูกยังไงอย่าใหอา้อ้อยตายนะครับ เราว่าถ้าเราไม่มีระบบน้ํานะครับก็คือมันก็พูดลําบากก็คือช่วงหน้าแล้งมันก็จะแล้งจัดพอหน้าฝนบางทีน้ําอาจจะท่วมนะครับแต่ที่ตรงนี้นะครับก็คือไม่มีน้ําเลยนะครับอ่านี่ผมปลูกมาไอ้นี่ที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่อยู่ก็เป็นอ้อยโตนะครับอ้อยตอ่อารุ่นแรกเนี่ยตัดไปแล้วนะครับไอ้นี่เป็นอ้อยตตที่สองนะครับ จะเรียกว่าอ้อยต่อแรกก็ได้อ้อยต่อสองก็ได้นะครับก็คือ,อที่ปลูกครั้งแรกนี่ก็เรียกอ้อยยอดนะครับามาพอตัดไปแล้วครั้งที่สองก็เขาก็เรียกอ้อยต่อนะครับอาจจะเป็นต่อหนึ่งหรือต่อสองไอ้นี้ก็ยังยังพูดยากนะครับเรียกกันยากที่นี้ผมจะให้ดูนะครับก็คือมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือการที่ว่าเราปลูก โดยไม่มีระบบน้ำนะครับก็คือเราก็ปลูกช่วงจังหวะที่คือไม่ใช่ช่วงฝนตกหนักนะครับถ้าฝนตกหนักช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็มันก็ปลูกยากนะครับเพราะว่าน้ำจะขังได้ทีนี้การปลูกไม่มีระบบน้ำแบบนี้นะครับก็คือผมจะใช้ระบบที่ว่าขุดหลุมนะครับคือขุดหลุม ทั้งทั้งกว้างทั้งลึกเลยนะครับก็คือทั้งกว้างทั้งลึกเลยนะครับคือขุดลึกไปก็ประมาณ50นะครับประมาณ50นี่นะครับคือแต่ละหลุมก็ผมก็ขุดประมาณกว้างประมาณ60 60บ้าง50บ้างประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ก็คือแล้วก็ลึกลงไปประมาณ50นะครับทาไมถึงต้องขุดลึกนะครับก็คือ เพราะว่าเราไม่มีระบบน้ำไงครับถ้าเราไม่มีระบบน้ำเนี่ยคือเราต้องปลูกให้ลึกแล้วก็ขุดหลุมให้ลึกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราปลูกตื้นๆน,นะครับพอเข้าช่วงหน้าแรงเนี่ยอ้อยเราก็จะไม่สามารถพาตัวเองให้ข้ามแล้งไปได้เพราะว่าถ้าโคนอ้อยนะครับหรือว่าหน่ออ้อยของเรา อยู่ตื้นมากๆเนี่นะครับพออยู่ตื้นมากๆเนี่ย,ย,ยแดดเผาสองเดือนสามเดือนนะครับดินก็จะแข็งจะแห้งก็ทำให้อ้อยมันตายได้ไม่สามารถที่จะอยู่ข้ามแรงได้นะครับแต่ทีนี้ผมปลูกแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้อ้อยนะครับคือให้อ้อยของเราสามารถที่จะอยู่ข้ามแรงไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาอยู่ลึกนะครับ อ้อยอยู่ลึกเนี่ยความชื้นในดินเนี่ยมันจะอยู่ได้นานนะครับมันจะอยู่ได้นานแต่ถ้ามันอยู่แบบหน้าดินอยู่แบบปลูกตื้นๆเนี่ยแดดเผาไม่กี่วันมันก็ดินมันจะแห้งเร็วนะครับดินแห้งเร็วมันก็ก็ตายได้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแต่ละหลุมนะครับแล้วก็มันมันมันจะลึกลึกมากแต่ว่า การปลูกแบบนี้นะครับการการปลูกที่ว่าเราขุดหลุมกว้างขุดหลุมลึกแบบนี้บางครั้งมันก็ไม่ได้เหมาะกันกับทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าพื้นที่ไหนที่ว่าน้ําท่วมมากๆน้ําท่วมนานๆนะครับเรากา็ไม่สามารถปลูกแบบนี้ได้ไอ้นี้ผมแนะนําสําหรับพื้นที่ที่ว่าน้ําไม่ท่วมนานๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่โดนหน่อยนะครับที่ไม่มีระบบน้ํานะครับ เราขุดลึกแล้วนะครับแล้วในในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละครั้งที่ว่าคือการปลูกอ้อยเนี่ยเราจําเป็นต้องกลบโคนใช่ไหมครับไอนี้ผมจะใช้ระบบที่ว่าผมไม่ได้กลบมากนะครับคือผมกลบมาทีละนิดทีละนิดนะครับคือผมจะกลบแต่ละรุ่นแค่นั้นเองตัดไปทีนึงก็จะกลบทีนะครับตัดไปหนึ่งครั้งเราก็กลบหนึ่งครั้งเพราะอะไรนะครับก็คือ จะให้อ้อยของเรานะครับก็คือไม่ขึ้นโคนนะครับไม่ขึ้นโคนนะครับเพราะว่าเนี่ยครับคือผมผมจะกลบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอ้อยนะครับก็คือถ้าสมมุติว่า,าเรากลบทีเดียวสูงกลบจนเต็มหลุมหรือว่ากลบจนยังไงอะ่ะกลบกลบกลบจนพูน ภาษาใต้กลบจนพูนหรือว่ากลบจนแบบดินสูงนะครับดินสูงเนี่ยอ้อยของเราก็มันจะขึ้นกอเร็วนะครับก็คือรากมันจะลอยเร็วนะครับพอารากลอยเร็วเนี่ยพอต่อไปนานๆพอรากขึ้นข้างบนแล้วนะครับก็คืออ้อยเราก็จะไม่สามารถทนแรงได้นะครับ ไม่สามารถทนแรงได้แต่เหมือนสมมติว่าเราไว้หลุมแบบนี้นะครับก็คือเวลาฝนตกนะครับมันก็จะเก็บน้ําของเรา,าไว้ได้หลายวันนะครับคือความชื้นมันจะอยู่ในดินอยู่อ,อยู่ได้นานนะครับแต่ถ้าเรากรบเต็มหลุมไปเลยนะครับก็คือน้ํามันจะไหลผ่านนะครับมันไม่สามารถเก็บน้ําได้นะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยก็คือธรรมชาติแล้วก็คือมันก็ขาดน้ําไม่ได้ แต่มันก็ไม่ชอบน้ําขังเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมาะกับบางพื้นที่นะครับก็คือเพื่อนเพื่อนก็พิจารณา,าพื้นที่ของตัวเองว่าพื้นที่ของเราอยู่แบบไหนนะครับเนี่ยครับคือในแต่ละหลุมผมจะกลบไม่มากนะครับกลบเพียงแค่ให้อ้อยของเราอยู่นะครับให้อ้อยมัน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 ก็คือจเจริญเติบโตได้แล้วก็กลบทีละนิดทีละหน่อยนะครับเพราะว่า,าผมก็ต้องการ ให้ม hey, so ันอยู to to the the er ่ได้หลายปีนะครับโดยที่ว่ามันไม่ต้องขึ้นโคนนะครับก็คือถ้าเราทําอยู่แบบเนี้ยระกรบเทียนิดเทียนหน่อยอ้อยเราก็ได้หลายปีนะครับได้หลายปีอ้อยก็จะไม่ขึ้นโคนของใหม่หน่อใหม่ต้นใหม่ที่ขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเป็นหน่อดินนะครับขึ้นมาเป็นหน่อดินคือขึ้นมาจากข้างล่างคือจะไม่ขึ้นเฉียดดินไม่ขึ้นข้างบนนะครับนี่นะครับก็คือในในแต่ละก็คือ นะครับมันก็จะคล้ายกันหมดนะครับผมก็เนี่ยครับก็คือผมจะเว้นปากหลุมไว้นะครับนี่ก็เพิ่งกลบไปนะครับแล้วก็ใส่ไปนิดเดียวนะครับก็ใส่ดินพออ่าพอกลบโพนอ้อยได้นะครับพอกลบกลบตาอ้อยกลบโพนอ้อยเพราะว่าเนี่ยครับมันมันเป็นอ้อยโตก็ทําแบบนี้กันไปเรื่อยๆนะครับก็คือเนี่ยครับก็คือการที่ว่าเราไม่มีระบบน้ํานะครับไม่มีระบบน้ํไอ้นี้ผมก็แต่งไปแล้วนะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับก็ อยู่ในช่วงที่ว่าอ้อยอจเจริญเติบโตนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็คือนะครับพึ่งกลบเสร็จพึ่งตัดหญ้าเสร็จนะครับเดี๋ยวดูในแต่ละหลุมนะครับก็คือเนี่ยพอเรากลบเสร็จเรียบร้อยแล้วอพอเราตัดหญ้าตัดลายใส่ปุ๋ยอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับผมว่ากลบแค่นิดเดียวกลบไว้แค่นิดเดียวแล้วก็ไว้ปากหลุมไว้นะฮะนี่มีปากหลุม นะครับมีขอบหลุมมีปากหลุมทุกกอนะครับทุกกอก็คือผมไม่ได้กลบหมดนะครับเนี่ยครับก็คือจะมีปากหลุมไว้ทั้งหมดนะครับมีปากหลุมไว้ทั้งหมดในในแต่ละกอนะครับในแต่ละกออ่าเนี่ยครับก็คืออ่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยนะครับก็คือการที่ว่าเราจะปลูกโดยที่ว่าไม่มีระบบน้านะครับก็คือหนึ่งขุดหลุมกว้าง ขุดหลุมลึกๆนะครับแล้วก็สองเวลาเราตัดอ้อยนะครับคือตัดอ้อยเนี่ยเราก็ต้องตัดลึกๆนะครับแล้วก็สามการที่เราจะกลบตอหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลบพอประมาณพอประมาณนะครับพอประมาณอย่ากลบมากเกินไปก็คืออย่ากลบให้มันพอกพูนเกินไปนะครับอ้อยเราก็ จะขึ้นโคนเร็วนะครับแล้วก็อายุมันก็จะสั้นนะครับจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขี่รุ่นแล้วก็มันก็จะขึ้นโคนไปเลยนะครับอ้อยพอขึ้นโคนมันก็ความสมบูรณ์ความสวยงามอะไรต่างๆนะครับมันก็จะลดลงไปนะครับเพราะว่าอาหารการกินหรือว่าน้ําที่มันจะได้รับนะครับก็คือมันก็จะกินได้ยากกินได้น้อย นะครับกินได้น้อยเพราะว่ามันขึ้นโคนมันอยู่สูงแต่ถ้ามันอยู่ในหลุมอยู่แบบนี้นะครับมีปุ๋ยมีน้ําเท่าไหร่มันก็ได้กินนะครับเราก็ใช้ช่วงจังหวะเวลา,าฝนตกหน้าฝนอะไรแบบนี้นะครับเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับมันก็จะได้กินกันเต็มเต็มนะครับกินกันเต็มที่เลยนะครับเอาละครับก็เล็กๆน้อยๆน,นะครับวันนี้สำหรับ น้องที่อยากจะปลูกอ้อยแต่ไม่มีระบบน้ำนะครับก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆนี้ไปไปใช้ดูนะครับไปใช้ดูอาจจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันมันอยู่ที่บางพื้นที่ด้วยแต่ก็ถ้าเราทําแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเพราะว่าบางครั้งไม่มีระบบน้ําก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเนี่ยผมก็ตรงนี้ก็ปลูกตามยถากรรมเหมือนกันครับตามยถากรรมเหมือนกันแต่ก็ก็พอได้ผลอยู่บ้างนะครับ ได้ผลอยู่ครับก็เราก็ใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆมาช่วยนะครับเราก็ได้ได้ใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็ได้ลำเยอะเหมือนกันอันนี้ต่อสองก็เริ่มจเจริญเติบโตนะครับเริ่มโตเริ่มโตเอาละครับคอยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ